สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นจุดจบสายโหดเก่งลายพรางเครียดอาจเข้าคุกอีกเป็กปลอบกรรมที่สร้างเหลืออีกนิดเดียวเป็กสัญชัยเปิดใจน้องรักเก่งลายพรางเผยคลิปจุดจบของสายโหดเจอโจทย์ตลอดชีวิตในรายการคนละเป็กรายการส่งท้ายไม่รู้น้องจะต้องกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหรือไม่กับคดีที่ยังไม่จบโดยตอนหนึ่งขณะนั่งพูดคุยกับน้องรักเป็กถามว่าจริงๆเก่งยังมีคดีที่ยังไม่จบแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอีกรอบเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมการยังไงคิดอะไรบ้างเก่งตอบว่าตอนนี้วางแผนไว้หมดแล้วเตรียมทำธุรกิจพยายามหาคนมาแทนเวลาไลฟ์สดจะพยายามบอกทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจว่าเรามีสินค้าอะไรเข้ามาสนับสนุนมาซื้อถามว่าเครียดไหมก็มีเครียดบ้างเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะเข้าไปติดคุกเราเห็นเป็นเรื่องสนุกสิ่งที่ต้องทำคือพ่อแม่จะอยู่ยังไงลูกใครจะส่งเสียต้องวางแผนทุกอย่างตอนนี้มีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ5 เดือนเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปเป๊กกล่าวด้วยว่าอาจจะไม่ชัดว่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้เก่งวางแผนทำธุรกิจระหว่างที่เก่งไม่อยู่จะได้ดูแลครอบครัวเดี๋ยวพี่ต้องช่วยสนับสนุนเพราะแนวเดียวกันเรื่องอาหารเก่งบอกว่าเรื่องธุรกิจตอนนี้ไปโรดโชว์ขายปลาหมึกทั่วประเทศเพราะเราไปขายเองได้คนอยากมาถ่ายรูปกับเก่งลายพรางอยากมาเจอตอนนี้เป็กยังบอกอีกว่ารายการคนละเป็กอาจจะเป็นรายการส่งท้ายให้เก่งกลับบ้านเก่าที่เขาเคยอยู่เวลาแป๊บเดียวเพราะกรรมที่เก่งเคยสร้างไว้เหลืออีกนิดเดียวเก่งบอกว่าทำผิดก็ต้องน้อมรับผิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ